น้องปุนลูกชายหัวแก้วหัวแหวนนุสบามีสะพ้ายภาวะที่สะพ้ายปุณนกันเจอพ่อแม่น้องปุนลูกชายหัวแก้วหัวแหวนนุสบาคบสาวอยู่ในสายตาแม่ไฟเขียวแล้วเป็นภาพที่น่ารักมากๆในวันเกิดว่าที่คุณหมอสุดหล่อปุนปุณนกันลูกชายคนโตของนุสบาและพุทธิพงศ์ปุณการ กับปาร์ตี้เล็กๆแต่อบอุ่นมากเพราะในงานนี้มีน้องแพตตี้เพื่อนสนิทคนพิเศษของปุนร่วมงานดังกล่าวหลายคนเห็นภาพแล้วยิ้มตามเลยเพราะทั้งสองดูน่ารักมุ้งมิ้งเป็นอย่างมากและวันดังกล่าวก็เพิ่มความอบอุ่นเข้าไปอีกหลายเท่าเมื่อแม่นุชและพ่อบีร่วมเฟรมภาพด้วยเป็นงานวันเกิดที่อบอุ่นหัวใจที่สุด ทั้งนี้ทางด้านปูนกำลังจะสำเร็จการศึกษาเป็นนายแพทย์ที่หล่อและมีความสามารถมากๆเรียกว่าสาวๆเห็นภาพนี้แล้วก็อกหักไปตามๆกันทำเอาบรรดาสาวๆอกหักไปเลยก็ว่าได้เพราะที่ผ่านมาทางด้านหนุ่มปูนนั้นว่าที่คุณหมอในอนาคตของแม่นุษนุษบาได้พาแฟนสาวหุ่นสวยแพตตี้ไปฉลองวันเกิดพร้อมหนะ้าพร้อมตาแถมยังปล่อยภาพออกมาให้ช้ำใจเล่นอีกด้วยค่ะ ส่วนสำหรับสาวแพตตี้คนนี้ก็ดีกีไม่ธรรมดาเพราะเธอนั้นกำลังศึกษาอยู่คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีภาคอินเตอร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยพร้อมดีกรีเป็นเชียร์ลีดเดอร์ของคณะด้วย